ชวนคุยกันก่อนเลยนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันแรกครับเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่ามีความกระหนนะฮะทักท้วงกันฮะในสภาพอสมควรเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าคือว่ามีผู้ประท้วงยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงนะครับมีถ้อยคำที่มีการพาดพิงถึงสถาบันนะครับประมวลให้ฟังแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับชมก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเข้ามาได้เรื่อยๆด้วยเนื่องจากว่าการประชุมก่อนที่ว่าจะเริ่มต้นนะฮะคุณผู้ชมฮะนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ลุกขึ้นอภิปรายแสดงความกังวลครับแล้วก็ขอให้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยอ่านยติข้ามถ้อยคำที่ไปพาดพิงสถาบันครับแต่ว่าประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ทักท้วงว่าประธานสภาวินิจฉัยแล้วอ่านยติได้ทุกตัวอักษรหากว่าไม่ครบถ้วนอาจจะมีผลต่อนิติรัฐและก็ย้ำว่าฝ่ายค้านเนี่ยเคารพในนิติธรรมและจริยธรรมด้วยนะครับไปฟังเสียงหน่อยนะฮะแม้เราจะกังวลเรื่องความราบรื่นไม่เรียบร้อยก็จะตามแต่หลักนิติคงต้องยึดไว้ถ้ามันถูกต้องด้วยหลักกฎหมายและข้อบังคับแล้วนี่เราจะไปแก้ไขเนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานในอนาคตนะแล้วบรรทัดฐานนี้ก็จะถูกใช้จนกลายเป็นการบิดเอาหลักกฎหมายหลักนิติที่มันควรจะถูกต้องนั่นเหตุผลหนึ่งซึ่งทางสมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้หารือกันด้วยความกังวลส่วนประเด็นที่สองเนี่ยข้อกังวลว่าจะเป็นช่องว่างให้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสร้างความไม่ราบรื่นเรียบร้อยเนี่ยหลักนี้นี่ไม่ควรแก้โดยวิธีการมาแก้นิติรัฐหรือหลักกฎหมายไปให้เข้ากับหลักความสำนึกแต่ควรจะแก้ที่สำนึกมากกว่าแก้ที่กฎหมายเพราะนั้นแก้สำนึกก็คือเราก็มาคุยกันครับว่าถ้ามันถูกและมันชอบด้วยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปเอาช่องว่างขึ้นมาแล้วถ้าไปเอาช่องว่างขึ้นมาสร้างความไม่เรียบร้อยเราก็ต้องคำนึงถึงบรรยากาศคำนึงถึงประชาชนคำนึงถึงสังคมถ้าท่านวันนั้นไม่ได้แก้ไขถ้าเผื่อมาวันนี้ท่านอ่านข้ามได้ไหมครับท่านอ่านข้ามในยติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทั้งหมดผมคิดว่าการประชุมในวันนี้จะราบรื่นและก็จะเป็นไปด้วยดีแต่ถ้าเผื่อไม่อ่านข้ามผมก็เรียนท่านประธานว่าวันนี้มียติของท่านไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยซึ่งขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วท่านก็บรรจุเอาไว้ผมก็ถามท่านไพบูลย์นิติตะวันว่าสิ่งที่ท่านยื่นเนี่ยส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนี่เป็นอย่างไรท่านก็บอกไว้ป้องปรามว่าถ้ามีการอภิปรายก้าวล่วงเลยในส่วนของการอภิปรายเกี่ยวกับสถาบันอันเป็นที่เคารพและหวงแหนของพวกเราทุกๆคนเนี่ยจะทำกันอย่างไรท่านบอกว่าเอาตรงนี้ไว้ป้องปรามมีใครพาปิงถึงครับระหว่างหารือแล้วก็ถกเถียงกันเนี่ยนะคะนายศิระเจนจาคะก็ร่วมทักท้วงแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ายติการอภิปรายนะมีคนแดนไกลสั่งมาส่วนนายไพบูลย์นิติตะวันก็ประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะประท้วงให้ถึงที่สุดเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ถ้าผู้นำฝ่ายค้านท่านอ่านหรือมีผู้อภิปรายผมก็ต้องขอใช้สิทธิ์ในการประท้วงอย่างเต็มที่เพื่อรักษาหลักการแห่งรัฐธรรมนูญผมไม่ยอมครับให้ใครนำสถาบันมาครับท่านประธานครับพอแล้วครับวันที่เราประชุมกันนะครับว่าทางท่านประธานก็เป็นประธานที่ประชุมแล้วท่านรองประธานก็อยู่ด้วยโดยผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับรับปากในที่ประชุมนะครับว่ายติเนี้ยท่านก็ไม่สบายใจนะครับและท่านรู้สึกก็สะเทือนใจเหมือนกันนะครับก็ขอยินดีนะครับชัดเจนว่ายินดีว่าจะกลับไปแก้นะครับก็ผมก็ได้กราบที่ตักท่านว่าขอบพระคุณท่านครับที่ไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามายุ่งการเมืองนะครับเป็นการทำให้สถาบันเนี่ยเปิดโอกาสที่มีการจับโยงสถาบันนะครับก็วันนั้นก็ตกลงกันอย่างนั้นนะครับหลังจากที่ออกนอกห้องเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับท่านได้รับโทรศัพท์จากดูไบนะครับก็ต้องให้บรรจุมาให้ได้นะครับผมว่าเรื่องนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านโดนแทรกแซงจากต่างประเทศ
ต้องให้บรรจุเรื่องของสถาบันเข้ามาผมรับไม่ได้วันนี้ถ้าหากกล่าวถึงสถาบันผมก็จะขอปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของประชาชนนะครับก็ฝากว่าถ้าผิดข้อบังคับหรือเอ่ยถึงสถาบันผมขอประท้วงครับเป็นหน้าที่ผมดูแลเองครับท่านประธานเลยของประชาชนด้วยคือเมื่อวานนี้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะมีข้อกล่าวหาแล้วก็ประท้วงกันพอสมควรนะเห็นดาวสภาในการประท้วงนี้ขึ้นมานะครับคุณศิระเจนจาคะมากนะครับคุณปรินาไกรคุปนะคุณไพบูลย์นี่ถ้าเกิดว่าเห็นภาพคุณไพบูลย์ตอนนี้นะครับณตอนนั้นเองเนี่ยคือว่าคุณชวนเนี่ยเขายืนยันว่าได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของยติแล้วพร้อมกับย้ำนะครับว่าให้มีความมั่นใจว่าจะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้อภิปรายแล้วก็ชี้แจงข้อกล่าวหากันอย่างเต็มที่เลยแล้วก็เน้นการทำงานของสภาต้องรักษาระบบให้ได้โดยเชื่อมั่นนะครับนายวุฒิสภาของสมาชิกทุกคนจะไม่สร้างปัญหาในกระบวนการทำงานนี้แล้วก็ไม่ว่าบรรยากาศการประชุมจะเป็นอย่างไรที่สุดแล้วนะประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ตัดสินใจครับพอเข้าสู่วาระผู้นำฝ่ายค้านนะฮะได้มีการเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงข้อกล่าวหาการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดของรัฐบาลเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ภาวะผู้นำไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบมีพฤติการช่อฉนทุจริตปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเองและพวกพ้องท่ามกลางภาวะที่ประชาชนดำรงชีวิตอย่างยากลำบากและมีการระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหวทั้งหมดเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดของตนเองมีการใช้อำนาจแลกผลประโยชน์ทำการทุจริตแพร่กระจายไม่ต่างไปจากโรคระบาดจนได้ชื่อว่าเป็นยุคที่การทุจริตเฟื่องฟูเบ่งบานมากที่สุดไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเปิดเผยปกปิดการกระทำความผิดของตนเองและพวกพ้องไม่มีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่รักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐมุ่งประโยชน์แต่การสร้างความนิยมชมชอบให้กับตนเองโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเสนอญัตติจบปุ๊บก็เริ่มอภิปรายกันปั๊บเลยนะคะฝ่ายค้านอภิปรายโดยชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดของรัฐบาลที่ปล่อยปละละเลยอย่างการทำให้เกิดมีบ่อนการพนันปล่อยให้มีการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันแรกเนี่ยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ปิดประชุมไปเมื่อเวลาเที่ยงคืน20นาทีแล้วก็นัดหมายกันวันนี้จะกลับมาเปิดการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง9นาฬิกาค่ะครับคือการอภิปรายครั้งนี้นะครับพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เวลาทั้งหมดนะฮะ42ชั่วโมงครับมีจำนวนผู้อภิปรายรวม38คนในแต่ละวันในฝ่ายค้านก็จะต้องใช้เวลาอภิปรายประมาณ11ชั่วโมงและรัฐบาลนะครับชี้แจงประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวันเบื้องต้นครับก็กำหนดกรอบในการอภิปรายครั้งนี้ไว้ระหว่างวันที่16-19กุมภาพันธ์แล้วก็ลงมตินะครับในวันที่20กุมภาพันธ์สำหรับในการอภิปรายนะครับบรรยากาศเมื่อวานนี้นะฮะคอการเมืองบอกว่าส่วนหนึ่งคือจะเรียกว่าหมั่นก็หมั่นนะแต่ว่ามีข้อต้องแย้งมีข้อกล่าวหาเนี่ยค่อนข้างที่จะมากมายเหมือนกันถ้าเกิดเป็นพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์นี่ก็พูดถึงของบ่อนการพนันนะฮะเหมือนจะมีการพัดพิงเดี๋ยวว่านายศิระเนี่ยออกมาปกป้องเลยนะฮะไปมานี่โดนทางด้านของพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์นะฮะตอบโต้ไปเนี่ยก็เจ็บแสบเหมือนกันนะนอกเหนือจากนั้นครับแหมท้ายๆชั่วโมงของการอภิปรายเมื่อวานนี้ก้าวไกลก็พูดถึงเรื่องนี้ฮะงบประมาณของกองทัพเนาะไปซื้อมาทำไมมันแพงเขาเอาราคานี่มาเปรียบเทียบกันเลยนะฮะพวกสินค้าต่างๆนี่ของกองทัพเนี่ย
แล้วก็มีข้อมูลจากฝั่งของพรรคก้าวไกลที่อ้างอิงถึงการเข้าพักบ้านพักทหารแล้วก็การรับเงินบำนาญที่มันอาจจะซ้ำซ้อนกันของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะต้องถามคุณผู้ชมว่าเมื่อวานวันแรกนี้ให้กี่คะแนนให้ฝ่ายค้านกี่คะแนนแล้วให้ฝ่ายรัฐบาลในกี่คะแนนนะคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ก็อยู่ในความสนใจแล้วก็ประชาชนตั้งความหวังกันอย่างมากแต่ถ้าไปถามเจ้าตัวนะคะวิปรัฐบาลเขาประเมินการอภิปรายวันแรกเนี่ยค่ะยังไม่สอดคล้องกับยติที่เสนอมาเพราะเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามวาระที่วางแผนกันเอาไว้นะคะศึกซักฟอกระลอกใหม่ 16-20 กุมภาพันธ์นี้ทุกช่วงข่าวและทุกช่องทางของไทย PBS